สวัสดีจ้าวันนี้เป็นเมนูไอศกรีมทุเรียนจ้าเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะกะทิ500กรัมเนื้อทุเรียน300กรัมเกลือป่นเล็กน้อยนะคะเศษ1ส่วน4ช้อนชาแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะนมสด200กรัมน้ำตาลทรายเศษ1ส่วน2ถ้วยจากนั้นก็ผสมเลยค่ะกะทิกับนมสดแล้วตามด้วยแป้งข้าวโพดยังไม่ต้องตั้งไฟนะคะคนให้ละลายให้เข้ากันก่อนถึงจะนำไปตั้งไฟค่ะพอละลายเข้ากันแล้วก็นำไปตั้งไฟได้เลยจ้าคนให้ได้เนื้อประมาณนี้นะคะแล้วยกลงพออุ่นแล้วเติมเนื้อทุเรียนลงไปจากนั้นก็นำไปปั่นได้เลยจ้าปั่นเสร็จแล้วนำใส่ภาชนะปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปใส่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งสัก5ชั่วโมงนะคะหลังจากแช่แข็งแล้วเรานำมาปั่นอีกครั้งนะคะเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่นละมุนริมมากขึ้นค่ะตักใส่ถ้วยไว้เลยเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานนะคะแล้วนำไปแช่แข็งอีกครั้งเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสำหรับไอศกรีมทุเรียนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย